สวัสดีครับพี่น้องพาพี่น้องมาดู KNDF KGZ PDFS เป็นนักรบรัฐขยาหัวใจยังแก่งหัวใจไม่เคยหยุดนิ่งนะพี่น้องถ้าทุกกลุ่มออกปฏิบัติการเหมือนกับนักรบรัฐขยานี่นะป่านนี้พม่ามันคงเละตุ้มเป๊ะไปหมดแล้วพี่น้องพม่ามันไม่กล้าเดินป่าหรอกพี่น้องมันมาตามถนนหนทางเวลามามันก็มาเป็นขบวนมันดูออกง่ายๆพี่น้องทหารพม่าไม่กล้าลาดตระเวนแบบนี้หรอกถ้ามาก็เดินโดนสวนนะพี่น้องส่วนนักรบรัฐขยาเนี่ยมันมีหลายกลุ่มนะพี่น้องกลุ่มที่ออกปฏิบัติการอย่างโดดเด่นก็มี KNDF PDF แล้วก็ KGZ เป็นกองกำลังผสมบุกตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชานายพล 2B หรือ B2 นะพี่น้องผู้บังคับบัญชากระเหลี่ยงรัฐขยานะเขาบอกว่ารอบนี้ต้องเป็นรอบแตกหักขั้นสุดท้ายไม่เจรจาไม่ NCA มีแต่พม่าต้องถอยออกไปเท่านั้นถ้าพม่าไม่ถอยออกไปก็ต้องฟัดกันต่อพี่น้องถ้าทุกกลุ่มเปิดศึกเต็มที่เหมือนกับรัฐขยานะพี่น้องเหมือนกับกองพล5นะเหมือนกับ KNDO นะหลายๆกลุ่มขออภัยออกชื่อให้หมดนะพี่น้องโดยเฉพาะกระเหลี่ยงพุทธกลุ่มที่รบกระลบจริงๆนะพี่น้องอย่างกลุ่มของนายพลจอร์จแซดบอบบี้ตันอ่องเนี่ยนายพลสวยวะน้องชายนักขโมยเนี่ยกลุ่มนี้รบจริงๆจังๆนะพี่น้องไม่เจรจาอันนี้ยังไม่มั่นใจนะพี่น้องว่าเขายิงเครื่องบินหรือเปล่าเป็น KNDF PDF แล้วก็ KGZ กองกำลังผสมถ้าทุกกลุ่มปฏิบัติการอย่างแข็งขันนะพี่น้องพม่ามันจะป่วนหนักยิ่งกว่านี้อีกนะสมมติว่ารบกันอยู่ตรงนี้พม่ามันจะกล้าขนกองกำลังมาเสริมไหมกล้าขนกองกำลังมาเสริมมันไม่กล้าหรอกพี่น้องถ้ามาระหว่างทางก็เจอพวก PDF เขาก็ต้องเสิร์ฟปีกล้วยใช่ไหมมันจะมาได้ยังไงถ้ามันอยากมาก็ให้มันมาเดี๋ยวเพราะที่นี่เขาบอกก็แตกหักนะเขาไม่เจรจานะจะเอา NCA ใส่พันทองคำมาให้นายพล 2B เขาก็ไม่เอาหรอกพี่น้องเขาไม่เอาเพราะว่าเขาต้องการให้พม่าออกจากเขตกะเหรี่ยงเท่านั้นถ้าทุกกลุ่มนะยึดมั่นแบบนี้แล้วก็ลบแบบนี้เอาจริงเอาจังแบบนี้นะพี่น้องพม่ามันป่วนไปนานแล้วไอ้คำว่า NCA นะปล่อยให้ไอเด็กชายโมตูกับใครบางคนนะเอาไปนอนกอดฝันหวานไปเลยก็ลบจะเป็นจะตายพี่น้องก็ลบจะเป็นจะตายที่อยู่ได้ทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ได้เพราะ NCA นะพี่น้องไม่ใช่อยู่ได้เพราะว่าในเด็กชายโมตูเซโพนะเขาอยู่ได้เพราะกองกำลังลาดตระเวนตามแนวชายแดนของกลุ่มก้อนกองกำลังต่างๆที่เขาลบกับพม่าเดือดๆเขาอยู่ได้เพราะว่ากลุ่มนี้นะพี่น้องเอาเทียบดูได้เลยถ้าสมมติว่าไม่มีนักรบ PDF ไม่มีนักรบ KGZ ไม่มีนักรบที่เขาอยู่ลาดตระเวนน่ะพม่ามันบุกมาแล้วมันกวาดเรียบแล้วมันกวาดเรียบแล้วที่มันบุกไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ดีแต่อ้าง NCA น่ะที่กลุ่มชาติพันธุ์อยู่ได้เป็นเพราะว่ามีกลุ่มก้อนกองกำลังแนวชายแดนเนี่ยเขารบแบบดุเดือดอ่ะเขารบแบบเอาเป็นเอาตายนะพี่น้องชนะก็คือชนะชนะก็คือชนะแพ้ก็คือแพ้เขาลบแบบเอาจริงเอาจังนะที่อยู่ได้ทุกวันนี้เป็นเพราะนักรบที่อยู่ตามแนวชายแดนนะพี่น้องถ้าไม่มีนักรบที่อยู่ตามแนวชายแดนนะก็ลองคิดดูเรื่องพม่ามันจะเข้ามาถึงไหนนี่กลุ่มชาติพันธุ์แข็งแกร่งเพราะว่านักรบที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยเขาเอาจริงเอาจังเขาไม่เจรจาเขาไม่เจรจาพม่าต้องออกจากเขตเขาไปเท่านั้นถ้าพม่าไม่ออกไปเขาก็ต้องลบอยู่เงี้ยเขาก็ต้องลบอยู่เงี้ยเรื่องอะไรเขาจะยอมเขาไม่ยอมพี่น้องยิ่งพวก PDF นะมีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นเลยมีแต่วัยรุ่นมีแต่วัยรุ่นมาร่วมขบวนการจับอาวุธลุกขึ้นมาต่อสู้กับพม่าโหดๆแบบพม่ายังจะไปเจรจากับมันไม่ใช่แล้วพี่น้องชั่วโมงนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกที่จะไปเจรจากับพม่ามันมีประโยชน์ถ้าหากพม่ามันยึดถึงNCA จริงนะมันต้องถอนกำลังออกไปมันต้องถอนกำลังออกไปนะถ้ามันไม่ถอนกำลังออกไปมาบอกให้คนอื่นพูดถึง NCA ใครจะเป็นบ้าไปพูดพี่น้องก็รู้ๆอยู่ว่ามันโหดมันโหดแล้วจะไปเจรจากับมันทำไมอ่ะมันก็ต้องโหดมาแล้วก็ต้องตอบโต้แบบทันทีทันควันนะพี่น้องถ้าไม่ตอบโต้มันก็ได้ใจมันก็บุกเข้ามาทั่วมั่วไปหมดเลยมาบอกให้คนนั้นคนนี้เจรจามันจะมาเจรจาทำไมเพราะว่าถ้าอยากสงบศึกจริงๆจังๆนะพม่าก็ต้องถอนกำลังออกไปจากกลุ่มชาติพันธุ์แล้ว
แล้วไม่ยอมถอนกำลังออกไปมีแต่เพิ่มกำลังเข้ามาใช้หมายความว่าไงพี่น้องหมายความว่าพม่ามันก็ต้องการอยากจะยึดต้องการอยากจะเล่นงานกลุ่มก้อนกองกำลังต่างๆแล้วเขายอมไหมล่ะเขาไม่ยอมยิ่งตอนนี้ NUG ก็ดี PDF ก็ดีเขาก็ประกาศชัดๆว่าเขาต้องรบกับพม่าแบบแตกหักเท่านั้นถ้าทุกกลุ่มนะพี่น้องยึดถือเอาตามพวก PDF นะเปิดศึกมันจะปั่นป่วนมากกว่านี้นะพี่น้องถ้ามันปั่นป่วนมากๆ มันก็จัดกำลังไม่ถูกหรอกพี่น้องมันจะจัดไปยังไงนายพลเมนองลายกล้าออกมาตรวจหรือเปล่าไม่มาไม่กล้าออกมาตรวจหรอกพี่น้องพลก็กลัวเหมือนกันใครบอกว่าไม่กลัวมันกลัวเหมือนกันถ้ามันไม่กลัวมันมาตรวจงานแล้วไอ้คนที่รายงานมันนะพี่น้องไม่รู้รายงานจริงรายงานเท็จนะหรือว่านักรบพม่าก็อาจจะไปเขียนบัญชีผีเบิกงบประมาณจากนายพลเมนองลายแล้วก็เอาอาวุธยุทโธปกรณ์มาขายให้กลุ่มชาติพันธุ์หรือเปล่าไม่รู้นะพี่น้องข่าวเขาว่าทหารพม่าเนี่ยมันก็แตกทัพหนีทัพวางอาวุธถอดชุดหนีมันก็ไม่เต็มใจที่จะสู้เขาก็ติดตามข่าวสารเหมือนกันกับพวกเรานี่แหละพี่น้องรู้ทั้งรู้อยู่ว่าคนทั่วประเทศพม่าต่อต้านทัพพม่าต่อต้านเมนองลายเรื่องอะไรนักรบของเมนองลายเขาจะมาสู้แบบถวายหัวถวายชีวิตให้เมนองลายใช่ไหมพี่น้องมันสู้ไม่จริงไม่จังหรอกพี่น้องสู้ไปวางอาวุธถอดชุดแล้วก็หนีครับผมสำหรับเหตุการณ์ที่นี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่รัฐขยาเป็นกลุ่มก้อนกองกำลังผสม KNDF PDF แล้วก็ KGZ ลบเสร็จพักลบก็มาก่อไฟร้องเพลงเดียดกีตาร์ในสบายอารมณ์มากๆเลยพี่น้องสำหรับ